สวัสดีค่ะลูกๆหลานๆทุกท่านและผู้รักบอลสีทุกคนวันนี้ป้าสุจะนำเสนอบอลนำเข้านะคะก็จะมี4ตัวลองดูนะคะว่าทุกคนสนใจตัวไหนบ้างบอลสีนำเข้าก็สวยๆเยอะแยะใช่ไหมคะไม่ว่าจะมาจากจีนหรือประเทศอะไรเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาตัวแรกเลยค่ะเป็นเลมอนนะคะเลมอนก็เหมือนส้มเหมือนมะนาวใช่ไหมคะมีความเปรี้ยวเขียวสวยนะคะเขียวเหมือนผิวมะนาวแล้วก็มีจุดกระจายสีขาวกระจายอยู่เต็มพื้นใบของเขาสวยดีนะคะก็จะได้มาเป็นกอแบบนี้ค่ะเพราะว่าบอลเขาเป็นบอลเพาะเนื้อเยื่อส่วนมากเขาก็จะมีหลายๆต้นปลูกในหนึ่งกระถางใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็เอามาแยกกอได้เนาะแล้วถ้าไม่แยกกอไม่แยกปลูกเป็นต้นเราก็ปลูกเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้ทำให้สวยเอาไว้ประดับร้านกาแฟก็สวยดีนะคะไว้ประดับสวนอะไรเงี้ยเขาสีเขาสดใสค่ะสีเหมือนมะนาวสดใสสวยงามค่ะมีจุดสีขาวกระจายแต่เขาแค่ไม่ได้แตกต่างจากตอนเล็กอย่างบอลไทยเนี่ยใบตอนเล็กๆจะเหมือนกันทุกชนิดแทบแยกไม่ออกใช่ไหมคะแต่บอลนอกเนี่ยบางทีเขาก็จะแบบใบตั้งแต่เล็กจนโตจนแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแต่เขาก็สวยนะคะเห็นไหมเขาก็ไม่ได้น่ารังเกียจแค่แบบว่าถ้าเราจะซื้อขอให้บอกตามตรงใช่ไหมคะว่าเขาชื่ออะไรคนที่ซื้อตัดสินใจเองใช่ไหมคะว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ใช่มาเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะตัวที่สองนี่ค่ะเป็นบับเบิ้ลนะคะบับเบิ้ลเนี่ยเป็นบอลนำเข้าอยู่ในประเทศหนาวพอมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เลี้ยงยากหน่อยมันจะค่อนข้างจะแบบมีตำหนิเยอะเพราะว่าอากาศเนาะมันไม่เหมือนกันทั้งไทยและเราก็บอลนอกหรือบอลนำเข้าทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะไม่นิยมเอาวางไว้ในน้ำนะคะไม่ต้องหล่อน้ำเพราะเขาไม่ได้ต้องการน้ำเยอะถ้าใครซื้อบอลนอกบอลจีนบอลอะไรมาก็แล้วแต่ไม่ต้องแช่น้ำนะคะเอาแค่ลดน้ำแล้วก็วางไว้ได้เลยเพราะว่าถ้าเอาแช่น้ำเนี่ยเดี๋ยวจะไม่โตเดี๋ยวจะตายเอานะคะเพราะเขาไม่ได้เหมือนบอลไทยเราที่ต้องแช่น้ำเนาะลองดูนะคะว่าถ้าบ้านเรามีบอลนอกเนี่ยเอาออกจากน้ำใช่ไหมคะคนก็จะแช่ค้างไว้เลยก็จะไม่สวยไม่งามใบก็จะไม่งามนะคะแต่ถ้าเราเอาไว้ข้างนอกแล้วเราก็ตากแดดหน่อยก็จะสะพั่งสวยเพราะเขามีเอกลักษณ์ของเขาแค่เขาชื่ออะไรก็ขายในชื่อของเขาไม่ใช่มาเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นไทยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเขาเป็นบับเบิ้ลก็ไม่ใช่มาเปลี่ยนเป็นบุษบามาเปลี่ยนเป็นสีดาแล้วขายหลอกขายคนไทยมันไม่ใช่ใช่ไหมคะการบับเบิ้ลก็คือบับเบิ้ลแล้วคนที่ซื้อเขาตัดสินใจเองว่าเขาอยากได้บอลแบบนี้สีนี้ใช่ไหมคะเขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้ชื่อทูโทนแต่บางร้านไปสู่เห็นที่เขาขายตามออนไลน์เขาจะบอกว่าเป็นอะไรนะคะมิ่งมงคลอะไรไปอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าทูโทนใบเขาก็จะเหมือนเดิมตั้งแต่เล็กๆถึงโตความกัดสีของเขาก็ไม่ได้แบบมีพัฒนาการเหมือนบอลไทยแต่ถ้าจะพูดถึงความงามเขาก็สวยใช่ไหมคะสวยแบบเขามีสีสองสีเห็นไหมคะเป็นทูโทนก้านดำสะดือดำแปลกๆดีนะคะผิวบอลใบใหญ่ลักษณะใบคล้ายๆใบโพเหมือนกันนะคะกระดูกก้านก็สีชัดเจนดีเวลาเอามาปลูกประดับบ้านอะไรก็สวยค่ะถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงว่าโอ้เราจะอนุรักษ์ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาปลูกไว้ก็งามนะคะเห็นไหมก้านสีชัดเจนสวยงามบางคนที่เขาไม่ได้อย่างเด็กสมัยใหม่นะคะเขาไม่ได้ต้องการอนุรักษ์หรือเรียกว่าอะไรนะคะไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งกับบอลโบราณจะซื้อบอลพวกนี้ไปก็สวยไปอีกแบบนึงใช่ไหมคะเขาก็จะแบบไม่ต้องคิดมาก
เอาเลี้ยงได้ง่ายๆด้วยไม่ต้องมาแช่น้ำไม่ต้องรอพักหัวแบบนี้นะคะเพราะบางทีอ่ะบอลไทยก็จะพักหัวในช่วงฤดูหนาวช่วงนี้ใช่ไหมคะแต่บอลจีนเนี่ยบอลนอกบอลนำเข้าเนี่ยไม่ต้องรอไม่ต้องแช่น้ำด้วยเขาต้องการแดดแต่ถ้าเราเลี้ยงเนี่ยอย่างต้นเนี้ยค่ะเอาชื่อ New Wave เขาไม่ได้ต้องการน้ำมากๆเมื่อเราแช่น้ำไว้ดูผิวของเขาสิคะก็จะกระด่างกระดำที่จริงเขาเป็นบอลที่สวยมากนะคะใบจะออกแดงส้มนะคะก้านเขาก็เหมือนกันจะออกเขียวเหลืองนะคะเขียวออกเหลืองบางใบก็ออกขาวๆเห็นไหมคะเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเขาได้น้ำมากๆเขาก็จะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลยจะกลายเป็นว่าสีเขาก็จะดูไม่โอใช่ไหมคะไม่โอเคเท่าไหร่ถ้าเลี้ยงให้สวยก็คือให้เขาได้แดดก็พอวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ